สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบขณะนี้หม่อมราชวงศ์พิศวาสนาควานิชมารดาบังเกิดเกล้าของพลตรีหญิงมนัสสวัสดิ์อนุภาพพลเอกธีรชัยนาควานิชพลตรีปิยวัฒน์นาควานิชพันเอกวุฒิชัยนาควานิชยังพักฟื้นหลังผ่าตัดตาต้อเป็นคำรบ2อยู่ตึกใหญ่ชั้น24โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหากถามว่าณวันนี้ใครเคยได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมากที่สุดคงต้องตอบว่าคือมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญผู้เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายถึง5คน5รัฐบาลมีสัญญาธรรมศักดิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชธานินทร์ไกรวิเชียรและพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันต้องถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตที่บรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคินและมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นศิษย์เก่าคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาซึ่งได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้วันอาทิตย์นี้ที่24เมษายนร้อยโทนายแพทย์อนันต์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงจะทำบุญเลี้ยงพระเพนมุทิตาจิตและเลี้ยงโต๊ะจีนเนื่องในโอกาสครบ7รอบรวมอายุ84ปีที่ตึกช้างชั้น25อาคาร A ทัชชะชัยปานีประธานชมรมรถยนต์ปอร์เช่แห่งประเทศไทยกลับจากแสวงบุญที่พม่าและอินเดียได้ไม่กี่วันก็พามายดามปิยสุนีกับลูกๆไปพักผ่อนต่อยังอังกฤษปกติอรณพจันทรประภาประธานกรรมการบริษัทสยามฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์จะต้องไปดูการแข่งขันรักบี้7คนรอบชิงชนะเลิศที่ฮ่องกงกับเพื่อนรักวิโรจน์นวลแขทุกปีไม่เคยขาดมาปีนี้ไม่อยากไปดูคนเดียวจึงชวนสาวินีศรีภรรยาไปดูกันแค่2คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสามีภรรยาคู่นนทวิทย์กับณัฐิกาปรางวัฒนานนท์สมรสกันมา2ปีกว่าเพิ่งมีโอกาสไปฮันนีมูนอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้ที่ยุโรปเพิ่งทราบว่าศาสตราจารย์ดร.จีระหงละดารมเขียนคอลัมน์หน้าอ่านชื่อบทเรียนจากความจริงสัปดาห์ละครั้งทุกวันอาทิตย์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าท่านผู้หญิงภรณีมหานนท์กับสุรพิชกิรติบุตรน้องชายเพิ่งกลับจากเดินทางไปเยี่ยมหลานชายคนแรกวัย3เดือนที่โฮจิมินห์ซิตี้เวียดนาม2สัปดาห์ก่อนทราบว่านักฟุตบอลเอกของโลกค่าตัวระดับ 2,500 ล้านบาทชื่อเดวิดเบคแฮมกับวิคตอเรียอดัมส์ผู้ภรรยาบินมาสักยันต์ลงอักขระของโบราณที่กรุงเทพตามคำแนะนำของนางเอกตุ๊กตาทองชื่อแองเจลิน่าโจลี่ที่บินมาพบสัมผัสกับอาจารย์หนูกันภัยหลายครั้งหลายหนแล้วต่อคำตอบหลังคำถามที่ว่าพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันหาได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่พลเอกวิราชอรุณศรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น12รุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ไม่ผ่านโรงเรียนนายร้อยจปร.เพราะไปจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์วิทยาลัยทหารชิตาเดลเดอะชิตาเดลเดอะมิลิตารีคอลเลจออฟเซาท์คาโรไลนาและจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกาผ่านวิทยาลัยกองทัพบกรุ่นที่41จากกองทัพบกไทยและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอ.รุ่นที่49หากถามต่อไปถึงคู่สมรสของพลเอกวิราชอรุณศรีต้องตอบว่าคู่สมรสเป็นทหารหญิงชื่อพลตรีหญิงนวลทิพย์อรุณศรีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกอดีตหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษในคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารบกสมฤดีอมาตยกุลกับสรรหพิชโพธิรัตนังกูลก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยปลอดภัยผลงานดีมีคุณค่าเปรมิกาสุจริตกุลบุตรีสมปองถ่ายเท้าสุจริตกุลถึงบ้านเกิดเข้ารับรางวัลนักปลาดีเด่นรางวัลสุรินทราชา2559จากผลงานแปลพระราชนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสปราบสิ้นดินฟ้าคีตาศิรวาทขยายอาณาจักรร้านอาหารไทย Mango Tree ไปบุกตลาดจีน Big Boss Coca พิทยาพันเพ็ญโสพล
เดินหน้าโปรเจกต์หลังประสบความสำเร็จที่โตเกียวลอนดอนดูไบจาการ์ตามะนิลาฮ่องกงและวอชิงตันดีซีล่าสุดเตรียมยกทัพความอร่อยไปเสิร์ฟบนตึกสูงโรงแรม Double Tree by Hilton เซี่ยงไฮ้ผู่ดงขอแสดงความยินดีกับพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนารองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกับตำแหน่งใหม่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ป้ายแดงแห่ง Exim Bank สินทุกภูลสิริวงศ์ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเสมอมาช้านานร่วม20ปีแต่ครั้งใหม่นี้เขาปฏิเสธเด็ดขาดและสนับสนุนให้สุนทรจารุมนอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยมารับหน้าที่แทนเทศกาลสงกรานต์ 2-3 ปีที่ผ่านมาพระเอกหนังฮอลลีวูดชาวฮ่องกงชื่อเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานจะมากรุงเทพแบบมีนัดหมายไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเบิกบานหัวใจกับนางสาวไทยชื่อเล่นป๊อปชื่อจริงว่าอริยาสิริโสภาทว่าปีนี้ไม่มีผู้ยืนยันว่าทั้งสองมีนัดหมายกันและได้พบปะกันอย่างเคยหรือไม่อย่างไรเมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมาท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกะวณิชกับดร.คุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยาพาลูกหลานกลุ่มใหญ่ไปทำบุญกันที่สวนสามพรานของสุชาดายุวบูรณ์พลเอกพอพลมณีรินกับพลตรีหญิงวรัญญามณีรินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารพระเทพวิมลญาณณวัดป่าศรีถาวรนิมิตอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมอีกครอบครัวที่เพิ่งกลับจากท่องญี่ปุ่นคือครอบครัวพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชส่วนพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรเพิ่งกลับจากดูงานด้านนิคมอุตสาหกรรมที่ท่านเป็นประธานกรรมการอยู่ตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่นเช่นกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพเฉลียวเฉลิมสุขมารดาของพลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุขเรียบร้อยแล้วเมื่อวันวานเสาร์ที่23เมษายนณวัดโสมนัสวิหารเวลา 17:00 น.ลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13เมษายนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีดร.จิรายุอิสรางกูลณอยุธยามาร่วมงานด้วยที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พลเอกสำเภาชูศรีประธานวปรอ366จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดเพื่อนร่วมรุ่นพร้อมคู่สมรสโดยมีพลเรือเอกธีระห้าวเจริญพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญพลเรือเอกมานิตดีมากสุเมธตันทุวานิชและวาสนาอยู่สุขมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์เนื่องในวาระอายุครบ7รอบ84ปีท่านผู้หญิงออมทรัพย์สุจริตกุลเชิญเพื่อนนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีร่วมรุ่นทำบุญและเลี้ยงฉลองที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนครปฐมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อวิสัยทัศน์วิทยาลัยการทัพอากาศในทศวรรษหน้าโดยมีพลอากาศโทชเนศชลิตพิรัตน์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและสารินีแสงประสิทธิ์มาร่วมเสวนาด้วยที่วิทยาลัยการทัพอากาศวันนิวัฒน์ศรีไกรวินและอัศวินอิงคกุลนัดเพื่อนร่วมรุ่นอัสสัมชัญ05มาร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์โดยมีสุรเดชนฤล่านรงโชควัฒนาสุพินโยชยารักษ์สุภัชจารุสอนและชิงชัยสุขุมพัฒน์มาร่วมงานด้วยที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นวันก่อนทวัชชัยทวีศรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคิงพาวเวอร์พร้อมด้วยรัตนนุชโลหะชาละผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการรถเข็นและรถสามล้อโยกเพื่อคนพิการโดยมีกิติพงษ์หาดทวายการกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทยเป็นผู้รับมอบหน้าคิงพาวเวอร์คอมเพล็กซ์ถนนรางน้ำอุศนีแสงสิงแก้วรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริหารการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงานเสน่ห์วันวานรื่นเริงสำราญสงกรานต์งานวัด Unforgettable สงกรานต์ Festival 2016เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทาริศเพ็งดิษฐ์ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตอธิบดี DSI บรรพชาอุปสมบทณอุโบสถวัดจันทารามวัดท่าซุงตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกถวายบาทเครื่องอัฐบริขารพร้อมด้วยวสมนเพ็งดิษฐ์ภรรยาพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทและญาติญาติร่วมงานเมื่อวันที่12เมษายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสพระนิดาดารากรณ อยุธยาบุตรีสุเดินเพ็ญคงคจันทร์กับเบญจพลนาควานิชบุตรพลเอกธีรชัยนาควานิชพลตรีหญิงบุญรักษานาควานิชหลานพลตรีหญิงมนัสสวัสดิ์พลโทเจรศักดิ์อนุภาพหลานย่าหม่อมราชวงศ์พิสวาสนาควานิชณห้องมัควานรังสรรค์สโมสรกองทัพบกวันจันทร์ที่4เมษายนพลโทสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานจัดงานรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาและงานสุขสดใสปีใหม่ไทย2559ณสนามหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติวรพลสติยานุรักษ์และสมชายแสวงการสนช.และเลขาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยรัสเซียเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาในภูมิภาคยูเรเชียครั้งที่1ณกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่19ถึง20เมษายน2559นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ